องค์นี้ใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าจมน้ำอ่ะฮะองค์นี้เหรอแล้วองค์หลังนี่สร้างพร้อมกันไหมฮะองค์นี้ก่อนเหรออันนี้เขาเรียกแม่ใหญ่เหรอเรียกชื่อท่านก็โยมแม่สุภาพหลังจอมแก้วเรียกชื่อพ่อว่าแม่ใหญ่แม่ยักษ์อ๋อเขาขอเรื่องอะไรกันนะฮะที่เขามาเนี่ยก็มันแล้วหลายอย่างขอได้ทุกอย่างเลยโอ้แล้วแต่เราแล้วแต่เราเดี๋ยวน้องอะไรจะบอกอ๋อแล้วคนมากันเยอะไหมฮะตอนนี้โอ้ส่วนนี้เยอะครับเยอะเหรออ๋อเสาที่เราเยอะอ๋อที่เขาบอกว่าจมน้ำจมตรงไหนอะฮะเสาไฟนั่นลงเลยอ๋อเสาไฟนู้นเมื่อก่อนอยู่ตรงนู้นเหรอฮะโอ้ยอยู่ตรงนู้นแล้วเขาก็เคลื่อนมาตรงนี้อันนี้เป็นปูนเหรอฮะโอ้เป็นปูนสมัยตั้งแต่เราเด็กๆแล้วก็โอ้สมัยเด็กๆนะฮะกี่ปีละก็อายุของวัดนี้มัน400กว่าปี400กว่าปีเนาะโอ้เด็กๆแล้วก็เห็นองค์อ๋อเห็นองค์นู้นองค์เขียวแล้วองค์นี้อะฮะองค์นี้ก็ก่อนที่ว่าอยู่ตรงนู้นเนาะแล้วที่มันพังมันลงในน้ำโอ้เราเห็นองค์เขียวก่อนองค์เขียวก่อนแล้วก็ท้าวเวสเหรอฮะท่านท้าวอมาตย์บริพัตรท้าวเวสอยู่นู่นอ๋อนี่ท้าวอมาตย์อืมนี่ฮะส่วนใหญ่เขาขอเรื่องโชคลาภนะทุกอย่างทุกอย่างเลยโอ้อันแล้วด้านหลังหน้าอะไรวิหารอะไรฮะที่พังแล้วมณฑปสมัยก่อนเป็นที่ไว้รอยพุทธบาทรอยพุทธบาทแล้วตอนนี้ก็ยกรอยพุทธบาทไปไว้ในนี้อ่ะแล้วแต่ก่อนมันของเก่ามันเยอะจังหวัดเนี่ยนะแล้วมันหายเรื่อยบ่อยโอ้ของเก่าเยอะที่นี่โดยเฉพาะที่วัดด้วยหายบ่อยในจังหวัดเราเนี่ยโอ้ของเก่าของเก่าเยอะในกระไดมาศิพัฒน์เมืองเชียงยังหายหายมันมาเอากันไปหมดเนี่ยโอ้ดูเดี๋ยวดีเดี๋ยวเป็นของเก่านะนี่ฮะโอ้องค์นี้ที่เนี่ยจังหวัดเนี่ยก่อนพระนั่นเยอะนะพระรัตนะพระรัตนะเยอะพระรัตนะเยอะใช่ไหมโอ้โหเป็นพระเก่าอะเนาะพระเหมือนแบบพระแบบทรงเครื่องนะอือเยอะสมัยก่อนเป็นเด็กวัดเยอะตามห้องตามนั้นมีแทบเดี๋ยวนี้ไม่มีหายนะตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ครับนี่เขาเรียกอะไรฮะอันนี้ก็เป็นท่านเวทท่านเท้าอ่ะนะนะนู่นนะตรวจบัญชีตรวจบัญชีโอ้มีราหูแล้วองค์นี้ท้าวเวสสุวรรณมหาพรหมท้าวเวสสุวรรณมหาพรหมโอหน้านะพรหมเลยนะฮะอือนี่ฮะโอ้ถ้ามาไหว้มาไหว้ตรงนี้ก็ได้ครบเลยนะเนี่ยนะอันเนี้ยเป็นลูกอ๋อนี่ที่ทิพย์แกสอนทิพย์แกสอนลูกโอ้แล้วที่อุ้มอยู่อะฮะคนลูกเหมือนกันอ๋อใครจะมาก็มาที่วัดนี้วัดนางตะเคียนเนาะนะวัดนางตะเคียนแล้วเนี่ยตะเคียนหรือว่าเมื่อก่อนคนเฒ่าคนเก่าคนแก่เขาบอกว่าวัดยักษ์วัดยักษ์วัดยักษ์เรียกว่าวัดโอ้เรียกวัดยักษ์มันหลายก่อนหลายเก่ามันวัดยักษ์แสดงว่ามาจากทเวศนั่นแหละเนาะหรือมาจากองค์นี้รวมแล้วว่าทิพย์โอ้ทเวศสุวรรณที่นี่มันเก่าแต่ในจังหวัดที่สร้างในจังหวัดสมุทรสงครามที่นี่เก่ามากที่นี่เก่าที่สุดองค์แรกอยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะตรงนู้นนะทางวัดนาฏเคียนเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่เราเนี่ยจะมาช่วยท่านบรณะปฏิสังขรณ์ที่วัดก็เลยคิดว่ามาด้วยบารมีของท้าวเวทที่เก่าแก่ที่สุดในแม่กองแล้วสี่ผมไม่รู้ที่ไหนเยอะเก่าแก่กว่านี้นะนอกจากพระพุทธราชนั้นมีจริงเป็น700ปีตัวที่เนี่ย
400กว่าปีท้าวเวสซึ่งเป็นหินสวยงามแล้วก็ท่านดูขึ้นผังมากท้าวเวสสุวรรณที่นี่เราก็เรียกพ่อปู่กันส่วนในประเทศไทยยังคิดว่ายืนยันที่นี่มีที่เดียวคือพระนางสุพรรณอับสรจอมเทวีซึ่งเป็นฉายาของท่านท้าวเวสสุวรรณในประวัติศาสตร์แต่แล้วที่นี่ท่านแม่ใหญ่แม่ใหญ่เรียกกันสั้นๆว่าแม่ใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยอายุก็ไล่ๆกันปรากฏว่าสภาพแวดล้อมของวัดเนี่ยน้ำล้อมรอบเกิดน้ำอุทกภัยครั้งใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ริมน้ำก็จมไปตะเหล่งพังก็จมไปจมน้ำไปเขาว่าคาดการไม่ต่างกว่า100ปีจมไปเนี่ยแล้วมันก็มีปฏิหารคือเมื่อไม่นานสัก10กว่าปีมาก่อนเนี่ยไม่ใหญ่ท่านมาเข้าฝันคือวัดวัดท่านหนาวแล้วเอาท่านขึ้นมาได้แล้วเอาขึ้นมาได้เสร็จคนก็ประชุมวัดกันทำไงดีก็ลงไปงมกันปรากฏว่างมหลายวันงมไม่ได้เลยงมไม่ขึ้นไม่รู้อยู่ที่ไหนงมไม่ได้ท่านก็มาเข้าฝันอีกครั้งหนึ่งซึ่งคนคนนี้ผมไม่ได้พามาถ้ามาเขาจะรู้เลยว่าชื่อไอ้หลังคนแถวนี้แหละไอ้หลังเนี่ยแม่ใหญ่บอกไปเข้าฝันไอ้หลังไปงมแม่ทีไอ้หลังก็เลยมางมไอ้หลังเนี่ยงมขึ้นมาได้หมดเลยทั้งแม่ใหญ่ทั้งบริวารท่านขึ้นมาได้หมดเพราะว่าแม่ใหญ่บอกว่าไอ้นี่เป็นลูกท่านขอให้ลูกท่านมางมเป็นอย่างนี้แม่ใหญ่ถามว่าศักดิ์สิทธิ์ยังไงท่านใครมาขอได้นะทุกวันนี้จอหนังตั้งถาวรเพราะว่าคนจะแก้บนตลอดเวลาทุกวันน่ะมีแก้บนทุกวันเพราะบนได้ท่านเมตตามากส่วนท้าวเวสที่นี่ก็เก่าแก่ที่สุดละ400กว่าปีนะเดี๋ยวผมจะได้พาไปชมแม่ใหญ่กันชมบารมีท่านส่วนแม่ใหญ่วันที่งมนะเสียนขาดนะต้องบอกกับว่าเสียนท่านขาดไปงมได้มาตามลำตัวแต่ปรากฏว่าท่านก็ไม่เข้าฝันได้หลังอีกแล้วท่านไปกับนักกรรมการบอกว่าหน้าท่านน่ะเอาไอ้หลังเป็นแบบเพราะไอ้หลังเป็นลูกท่านให้เอาหน้าไอ้หลังเลยก็ท่านก็เลยแก่นี้ท่านก็พอใจว่าน่าออกมาท้ายของเดิมมากท่านพูดอย่างนี้ครับท่านก็ฝันเพราะท่านศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวบุกพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ท้าวเวสพระนางสุพรรณอับสรจอมเทวีของวัดนางตะเคียนบนบานกันมากมายมีโชคมีลาภจุดประทัดถวายสนั่นทุกวันด้วยเสียงเล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสสุวรรณและพระนางสุพรรณอับสรจอมเทวีหรือแม่ใหญ่ของวัดนางตะเคียนตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามว่ากันว่ามีผู้คนเดินทางมาบนบานศาลกล่าวขอโชคขอลาภแล้วได้สมความปรารถนามีการนำประทัดมาจุดถวายดังสนั่นทั่วบริเวณทั้งวันรวมถึงมีการบนบานนำหนังกางแปลงมาฉายให้ดูด้วยทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวจึงลงพื้นที่เพื่อไปพิสูจน์พบว่าประชาชนจำนวนมากแห่กันมากราบไหว้สักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณเทพแห่งการปกป้องคุ้มครองเพศภัยพูดผีอีกทั้งยังช่วยเสริมโชคลาภบารมีแก่ผู้ที่บูชาซึ่งว่ากันว่าเป็นองค์แรกในสมุทรสงครามที่มีอายุกว่า100ปีพร้อมด้วยยักษ์แม่ใหญ่หรือพระนางสุพรรณอับสรจอมเทวีเพื่อขอพรขอโชคขอลาภการงานการเงินและขอให้มีบุตรวัดนางตะเคียนตั้งอยู่ริมคลองแม่กรองตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่พ.ศ.ใดไม่ปรากฏนามผู้สร้างตามทางสันนิษฐานว่าคงจะสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคนเก่าแก่เล่าต่อๆกันมาว่าชื่อเดิมของวัดนี้ชื่อวัดเทพธารามสันนิษฐานว่าเนื้อที่สร้างวัดหรือผู้สร้างคนแรกคงจะเป็นสมบัติของนายเทพนางทาก็ได้แต่ก็ไม่แน่นักที่เรียกว่าวัดนางตะเคียนนั้นเพราะทางตะวันออกของวัดมีคลองซอยจากคลองแม่กรองตรงที่วัดไปออกคลองท่าคาอำเภออัมพวาเรียกว่าคลองนางตะเคียนบังเอิญสร้างวัดนี้มีต้นตะเคียนอยู่คู่หนึ่งเวลานี้ตายแล้วเหตุนี้ชื่อวัด
จึงเปลี่ยนเรียกตามชื่อคลองบริเวณภายในวัดมีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณซึ่งว่ากันว่าเป็นองค์แรกในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งยังเป็นจุดเดียวที่มีครบทั้งครอบครัวขององค์ยักษ์ผู้บันดาลโชคลาภการงานการเงินและขอบุตรที่ผ่านมาท้าวเวสสุวรรณที่วัดนางตะเคียนแห่งนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายนักวัดนางตะเคียนเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ริมคลองแม่กรองตำบลคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเสนาสนะสำคัญอุโบสถก่ออิฐถือปูนหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องลดหลั่นลดชั้นลงมาภายในประดิษฐานพระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทำด้วยปูนปั้นลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง2เมตรสูงถึงพระโมลี2เมตรครึ่งเจดีย์มุมก่ออิฐถือปูนฐานเจดีย์เป็นฐานสิงห์ซ้อนกัน3ชั้นศาลาท่าน้ำอาคารไม้หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องสีและมีมณฑปจตุรมุขเป็นของเก่าโบราณผุพังทรุดโทรมมิได้รับการปฏิสังขรณ์บูรณะปูชนียวัตถุได้แก่ชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายแดงประทับนั่งขัดสมาธิราบไม่มีพระเศียรพระกรและพระหัตถ์พระชงและพระบาทชำรุดศิลปะอยุธยาตอนปลายหินหีบน้ำอ้อยทำจากหินแกรนิตลักษณะเป็นหินทรงกระบอกสองก้อนตรงกลางเจาะรูกลมส่วนล่างเจาะเป็นร่องสำหรับใส่เดือยไม้มีฐานสี่เหลี่ยมรองรับหลวงพ่อเนรเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสูง74นิ้วหล่อด้วยทองเหลืองคล้ายสมัยอยุธยาประดิษฐานอยู่ในวิหารระฆังหล่อด้วยทองเหลืองลงหินเส้นผ่าศูนย์กลาง16นิ้วสูง27นิ้วครึ่งธรรมาสน์รูปหกเหลี่ยมได้รับพระราชทานสมัยหลวงปู่จ้อยหรือพระอาจารย์เล็กดำลงตำแหน่งเจ้าอาวาสหลวงพ่อท่านก็กำลังจะลา